วันนี้ครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับจะพาท่านผู้ชมไปชมความงามของทะเลสาบที่วังท่าดีหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของตำบลวังท่าดีที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับเก็บน้ำวังท่าดีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบวังท่าดีเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับอ่างเก็บน้ำวังท่าดีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางกักเก็บน้ำได้สูงถึง 57.30 ล้านลูกบาศก์เมตรสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของเกษตรกรรมและการบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากของพื้นที่ตามแนวสองฝั่งลำน้ำคลองลำกงและพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอหนองไผ่อีกทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในบริเวณต้นน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยลดปัญหาอุทกภัยและมีน้ำไว้ใช้เพื่อการทำการเกษตรได้มากขึ้นจากสภาพปัญหาการประสบอุทกภัยของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่ทำให้รัฐบาลเล็งเห็นว่าควรแก้ปัญหาโดยการให้ชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนโดยให้งบประมาณในการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มมีการไปศึกษาดูงานที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงจังหวัดเลยเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังท่าดีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งหลังจากได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนโยบายว่าเราจัดเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกันดีไหมคือจัดเป็นกลุ่มแพร่ดีไหมก่อนจะเริ่มต้นก็ไปดูแพที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงเนาะที่จังหวัดเลยก็ได้เดินทางไปดูงานศึกษาดูงานเสร็จก็กลับมาก็มาเริ่มพัฒนาบ้านเราเพราะว่าบ้านเราอ่ะมันมีแหล่งมีน้ำแต่ของเขาอ่ะก็มีเหมือนกันแต่มันไม่กว้างไม่ของเรากว้างกว่าเยอะก็คิดว่าน่าจะพัฒนาได้เยอะเหมือนกันก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะมีนักท่องเที่ยวมาน้อยหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เยอะปกติเต็มทุกแพอะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันอ่างเก็บน้ำวังท่าดีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศสวยงามถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาทั้งสองฟากฝั่งบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายเหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนเป็นครอบครัวและสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์สุภชัยคันสิงหาถ่ายภาพมิวรีมีเพชรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน